พิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกเหรียญเจริญพรรุ่นแรกหลวงปู่สอนวัดโคกสะพานเท้าพระดีมีวิชาอีกรูปหนึ่งของอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเรียกได้ว่าพลังแห่งบุญพลังแห่งความศรัทธาจึงทำให้ญาติโยมมากันล้นวัดเลยทีเดียวสำหรับพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกเหรียญเจริญพรรุ่นแรกโดยหลวงปู่สอนวัดโคกสะพานเท้าอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งภายในพิธีมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตมากมายพร้อมทั้งเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมเช่าบูชาอีกทั้งยันเรียกทรัพย์ฝ่ามือเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์จับเงินล้านโดยคำที่หลวงปู่สอนท่านให้ท่องเอาไว้คือคำว่าได้รับได้รับได้รับมีความหมายว่าให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆตลอดเวลาซึ่งอันนี้มีคุณโก้ทีมงานเจริญพรคุณกิฟต์คุณชัยวัฒน์และบรรดาคณะศิษย์จัดถวายท่านกิฟต์ครับผมครับสวัสดีครับผมกมลอุ่นทองหรือโก้ครับก็พอดีวัดต้องการหลวงปู่ต้องการจะสร้างกุฏิเรียกว่ากุฏิพุทธประวัติให้แล้วเสร็จเนี่ยก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญเจริญพรขึ้นมาก็ด้านหลังจะเป็นลายมือเศรษฐีแต่จะเขียนคำว่าได้รับได้รับอยู่ที่ด้านหลังคำว่าได้รับเนี่ยเป็นคาถาประจำของหลวงปู่เลยซึ่งจริงอย่างตัวพี่ก็เองกับที่นี่มีความผูกพันอะไรกันยังไงคะสิต้องคนนี้เลยครับต้องคนนี้เลยครับขออนุญาตเล่าหน่อยได้ไหมครับผมก็เป็นคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่นะครับผมก็ตอนแรกคือเข้ามาคือได้ข่าวว่าท่านมีวิชาเรื่องพวกนี้แล้วเราเป็นคนชอบพอเราเขาได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยก็คือมันเป็นจริงนะครับช่วงที่เราเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจไม่ดีเราก็ท่องคาถาของท่านแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของเข้ามาอะไรครับเนื้อต้องรายการเขาต้องคำนะครับประมาณ5นาที10นาทีก็เต็มหมดแล้วครับเนื้ออื่นก็ไม่นานครับยอมคำพิเศษของรุ่นในวันนี้ที่บุกเสกเป็นรุ่นอะไรยังไงครับวันนี้เป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับผมครับผมเป็นเหรียญลูกไข่รุ่นเจริญพรบนข้างหลังเป็นลายมือเศรษฐีนะครับพระอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ปลุกเสกให้เองเลยใช่ครับก็คือจะเป่าเลยมือเศรษฐีค่ะครับอย่างนี้บอกว่าคนที่มีความศรัทธาจองหมดแล้วใช่ถ้ามีใครที่อยากได้จะมีโอกาสที่จะทำเพิ่มไหมครับไม่มีคุณไม่มีทำเพิ่มครับหมดแล้วหมดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าใครมาที่ร่วมงานวันนี้ผู้ตัดพิเศษวันนี้เราจะมีเหรียญแจกให้ฟรีๆเลยครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันใช่ครับเป็นเนื้อแจกครับผมค่ะหลวงปู่สอนอัฏฐาโกสโลวัดโคกสะพานขาวพิมพ์เข้ามาแล้วจะขึ้นเลยครับกลุ่มขึ้นเลยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มอะไรเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาเหรียญที่เป็นรุ่นแรกราคาก็อัพไปแล้วใช่ไหมครับรับหลายเท่าตัวแล้วครับค่ะเคยเจอในเรื่องปฏิหาริย์ของคนที่บูชาเหรียญไหมครับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็อย่างผมเนี่ยช่วงที่ถ้าเรื่องค้าขายนะครับถ้าเราลูกค้าเงียบๆลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกถึงท่านแล้วก็พูดคาถาท่านได้รับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับคาถาสั้นๆแค่นี้เลยใช่ครับได้รับครับอย่างนี้สมมติว่าถ้าบางคนที่ไม่ได้ร่วมบูชาแต่สามารถเอารูปไปแบบดูคาถาได้ครับได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ฝากประสานพันธ์ให้กับแฟนๆหน่อยได้ไหมคะสำหรับใครที่สนใจที่เหรียญนี้นะครับเข้าดูในเพจได้แต่อยากให้ทุกคนมากราบหลวงตากันครับค่ะดีจริงๆครับที่ชื่อวัดอะไรนะฮะวัดบ้านโคกสะพานขาวครับจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศครับค่ะที่ฝั่งนี้หนึ่งได้ไหมคะครับก็ลองมาสัมผัสกันหลวงปู่ดีกว่าครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตาแล้วไม่มีการเรียกร้องปัจจัย คือท่านจะเรียกอย่างมากแค่4บาทค่ะมาทำอะไรก็ท่านแค่4บาทคือ1ตำลึงของท่านสมัยก่อนเองท่านจะเน้นแค่นี้เองแล้วก็จะทำอะไรมีปัญหาอะไรก็ลงมาปรึกษาท่านแล้วท่านจะช่วยปัดเป่าได้หมดเห็นบอกว่าที่วันนี้ก็จะดังในเรื่องของการเป่าในมือเศรษฐีครับมันช่วยในเรื่องไงนะครับก็เกี่ยวกับบางคนมาธุรกิจจะล้มเหลวไม่ค่อยดีการค้าขายไม่ดีก็จะมาหาท่านไม่มีครับมาได้เลยครับเข้าถึงได้ทุกคนครับไม่มีคนกันคือได้หมดเข้าได้หมด